วิธีง่ายๆในการป้องกันโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบดื่มน้ำมากๆช่วยขับแบคทีเรียเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายไม่ควรกลั้นปัสสาวะนานถ้าปวดควรรีบเข้าห้องน้ำไม่ควรเร่งรีบปัสสาวะทำให้ปัสสาวะไม่สุดเพราะถ้าทำบ่อยๆจะเกิดการสะสมของเสียหลีกเลี่ยงชากาแฟแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้ถูกวิธีเช็ดหรือล้างจากด้านหน้ามาด้านหลังหากรู้ตัวว่าต้องออกข้างนอกควรเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนใช้ชุดชั้นในแบบคอตตอนป้องกันการอับชื้นไม่ใส่กางเกงที่คับหรือว่ารัดรูปจนเกินไปก่อนมีเพศสัมพันธ์ควรดูแลเรื่องความสะอาดหลังมีเพศสัมพันธ์ควรปัสสาวะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเพียงปรับเปลี่ยนดูแลพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะห่างไกลโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้อย่างแน่นอนครับ